สิ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งในการปฏิบัติเพื่อการเลื่อนระดับขอแจ้งสั้นๆดังนี้ในมิติที่สูงขึ้นก็ยังมีฝ่ายที่เป็นลบดำรงอยู่พวกนี้จะมีฤทธิ์มากตามขึ้นความถี่ที่ละเอียดขึ้นขอให้นึกถึงเทวปุตตมารที่อยู่ที่สวรรค์ชั้น6เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตขึ้นจึงต้องเน้นว่าให้ใช้หลักการเจริญสติเท่านั้นไม่ควรเข้าสมาธิลึกๆเพราะเราจะหลุดเข้าไปในอีกมิติหนึ่งโดยไม่มีสติกำกับจะทำให้ถูกหลอกได้ง่ายการหลอกลวงเกิดขึ้นง่ายเพราะเราแต่ละคนยังมีกิเลสในสงครามแย่งชิงดวงจิตของมนุษย์พวกฝ่ายมืดเขาจะใช้กิเลสของเราเป็นอาวุธเมื่อได้เราไปเป็นพวกแล้วเขาจะหลอกใช้เราให้ไปหาพวกเพิ่มด้วยการล่อเราให้เข้าไปติดหลุมวิธีสังเกตว่าใครถูกฝ่ายมืดฉุดเอาไปเป็นพวกกลายเป็นกาขาวคือดูจากภายนอกใส่เสื้อสีขาวเป็นพวกแสงสว่างแต่ข้างในกลับมีความดำซ่อนเร้นอยู่หนึ่งพูดถึงแต่เรื่องลบๆเรื่องร้ายๆเรื่องไม่ดีไม่ดีสองใช้คำพูดหยาบคายมีการระบายอารมณ์ลงหน้าเฟซ 3. มีการอ้างถึงการลงโทษจากเบื้องบนอ้างถึงเบื้องบนในทางไม่ดีไม่งาม 4. มีการสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในใจของผู้อ่าน 5. มีการอ้างชื่อเทพชั้นสูงในพฤติกรรมที่เทพชั้นสูงจะไม่กระทำอย่างเด็ดขาด 6. มีการใส่ร้ายหรือกล่าวถึงผู้อื่นในทางลบโดยอ้างชื่อเทพที่ผ่านมาจะเห็นพวกร่างทรงใช้วิธีข้างต้นในการสื่อสารอันเป็นการกระทำของเทพชั้นต่ำสัมภเวสีแล้วอ้างชื่อเทพชั้นสูงจะบอกวิธีสังเกตง่ายๆดังนี้เทพชั้นสูงจะใช้มัทุรสวาจาจะนิ่งจะเย็นมีเมตตาสูงเทพชั้นสูงจะไม่ชี้นิ้วกล่าวโทษใครจะไม่พูดถึงผู้อื่นแบบเจาะจงในทางที่ไม่ดีแม้แต่นิดเดียวเทพชั้นสูงจะชี้ทางสว่างอันเป็นทางสันติแสวงหาความสอดคล้องเทพชั้นสูงจะไม่มีการใช้คลื่นลบในการช่วยมนุษย์แก้ไขปัญหาเทพชั้นสูงจะไม่ติเตียนลูกศิษย์หรือกล่าวโทษมีแต่จะให้กำลังใจเทพชั้นสูงจะไม่ใช้ฤทธิ์หรือใช้อำนาจใดๆหากแต่จะสอนลูกศิษย์ช่วยเหลือตนเองเทพชั้นสูงจะสอนให้เราดูตนเองและแก้ไขตนเองจากภายในไม่ใช่จากเรื่องภายนอกปัจจุบันมิติเปิดเกิดมิติคัดแยกจึงมีการแย่งชิงร่างมนุษย์จากผู้ที่มาจากมิติอื่นยกตัวอย่างเช่นแรปทีเลียนที่อาศัยอยู่ใต้โลกได้มีความพยายามที่จะแย่งชิงโลกผ่านการเข้ายึดร่างผู้ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและนักบวชนักบวชที่มีความสามารถชี้นำผู้คนได้ถูกแย่งชิงยึดร่างไปเป็นจำนวนมากบางคนไหวทันสามารถสลัดพลังงานมืดพวกนี้ออกไปได้บางคนเอาไม่ทันถูกพวกนี้ใช้ร่างทำงานให้อย่างสะดวกนักบวชที่มีชื่อเสียงมักจะเป็นเป้าหมายนักบวชที่มีชื่อเสียงมักจะเป็นเป้าหมายการยึดครองเมื่อยึดได้แล้วนักบวชผู้นั้นก็จะยิ่งเบ่งบานในฤทธิเดชอำนาจบารมี
มันจะแนบเนียนมากจนยากที่จะจับได้ดังนั้นหากใครยังต้องการแสวงหาผู้นำทางจิตวิญญาณก็ขอให้ระมัดระวังกันให้ดีถ้าเป็นไปได้อยากให้หยุดก่อนแล้วให้ใช้การดูใจดูกายของตนเองก็พอ